ที่ไปที่มาที่เราทำลงศพวันนี้ก็น้องโทรมาขอความช่วยเหลือที่ว่าน้องน้ำหนักมากแล้วก็ต้องมาปรึกษากับผู้ใหญ่แล้วก็คนรู้จักกันในหมู่5ครับแล้วก็มีชาวบ้านหลายๆท่านที่บริจาคสิ่งของมามั่งเงินทองมาเพื่อซื้อไม้แต่ทีนี้เรามาช่วยกันทำที่หมู่5หมู่5บ้านน้องดุกผู้ใหญ่แพะเป็นคนอนุเคราะห์สถานที่แล้วก็ผู้นำชุมชนหมู่5มาช่วยกันทำร่วมกับจิตอาสาของสว่างกำแพงเพชรธรรมสถานโกบังพังกระต่ายใช้ไม้อะไรในการทำใช้ไม้ยูคาครับไม้ยูคาบริจาคมาจากพี่พศซึ่งไปลากกันมาเมื่อวานกะว่าจะทำวันนี้ให้มันเสร็จเลยแล้วก็ไปส่งที่วัดข้างๆบ้านน้องความสูงความยาวความสูงความกว้างครับความกว้าง90เซนความสูง60เซนยาว180เซนติเมตรครับก็มีลวดลายอะไรอย่างเงี้ยครับลวดลายก็มีลายเทพพนมแล้วก็ต้องตกแต่งสักหน่อยครับเดี๋ยวก็ต้องไปจัดซื้อมาทำให้มันเสร็จวันนี้ตรงนี้มันใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าปกติครับใหญ่กว่าปกติครับใหญ่กว่าปกติปกติตามร้านซื้อขายเราไปดูแล้วมันน้องก็ใส่ไม่ได้เนาะคือเราต้องทำไว้เผื่อตัวน้องคนนะคะมีน้ำหนักตัว200กิโลก็มีโรคประจำตัวเป็นโรคไทรอยด์แล้วก็อาการที่หนูเป็นเนี่ยคือจะชอบหลับลึกตอนกลางคืนไม่สับปลุกไม่ตื่นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีอาการแบบนี้บ่อยๆในความรู้สึกตอนนี้ก็คือว่าอยากจะขอบริจาคโลงเพื่อที่ว่าจะเอามาไว้เวลาที่ตัวเองตายเลยอยากให้เลยติดต่อไปทางพี่กู้ภัยให้เขามาวัดตัวเพื่อที่จะทำโรงให้เขาบริจาคโรงให้เพราะว่าหนูไม่รู้ว่าถ้าหากวันใดวันหนึ่งหนูไม่มีชีวิตอยู่แล้วหนูจะทำยังไงแฟนจะทำยังไงคนข้างหลังจะทำยังไงหนูก็ไม่อยากให้ลำบากใครอยากให้พวกเขาอยู่กันสบายๆโดยที่ไม่ต้องมาเป็นภาระของหนูเพื่อหนูหนูก็เลยทำไว้แล้วก็ถ้าพี่เขาทำมาแล้วอย่างนี้ถ้าหากหนูตายไปพี่เขาช่วยเหลือหนูก็ดีใจค่ะเรื่องของโรงนี่ตามร้านค้าปกติธรรมดาไม่มีถ้าที่ตามร้านนี่ก็ไปหาซื้อไม่ได้มันไม่มีไซส์ใหญ่แล้วโรคประจำตัวที่หนูเป็นอยู่ตอนนี้นะคะก็ต้องไปรับยาทุกครั้งที่คุณหมอนัดถ้าไม่ทานยาก็จะมีอาการปวดหัวแล้วก็นอนหายใจไม่ได้ต้องลุกขึ้นมานั่งหลับทั้งคืนยันเช้าเลยค่ะบางทีนั่งหลับอะตอนนี้มีคนช่วยเหลือเป็นตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือจากที่พี่นักข่าวไปลงข่าวให้ก็มีคนโอนเงินบริจาคเงินมาให้บ้างแล้วค่ะความรู้สึกก็ดีใจค่ะดีใจที่พวกพี่ยังมาช่วยเหลือหนูยังให้ความช่วยเหลือกับหนูยังให้ความเมตตากับหนูเพราะตอนนี้หนูก็ไม่มีใครพ่อแม่หนูก็ไม่มีไม่รู้จะไปหันหาพึ่งใครแต่ใจหลักหนูจริงๆอ่ะเรื่องเงินเนี่ยถ้าหนูตายไปหนูก็เอาไปไม่ได้หนูตั้งใจว่าเงินก้อนนี้ถ้าหนูได้มาหนูจะเก็บไปทำศพตัวเองแล้วก็โรงที่หนูได้มาเนี่ยหนูก็ถือว่าพวกพี่ช่วยเหลือหนูก็จะทำให้ดีที่สุดตอนมีชีวิตอยู่ก็จะสู้ชีวิตจนลมหายใจสุดท้ายค่ะทุกคนเลยครับ